ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่311รายผู้เสียชีวิต10รายซึ่ง10จังหวัดแรกที่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดและมีผู้ติดเชื้อเกิน100คนคือกทม399คนชลบุรี289คนอุบลราชธานี254คนนครศรีธรรมราช161คนสำหรับจำนวนการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมมีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้ว72ล้าน304,775 คนและเป็นผู้ได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มกว่า46ล้านคนโดยมีการใช้วัคซีนไปแล้วกว่า104ล้านโดส